หลายคนดูเหมือนว่ายังคงให้ความสนใจอยู่เพราะว่าล่าสุดเมื่อวานนี้คดีรุกป่าเนี่ยเป็นคดีของสองพ่อลูกที่ต้องจับตาก็คือของคุณสุนทรนะครับแล้วก็รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการคุณกนกวรรณนะครับก็คือครูโอ๊ะนะครับผมที่ล่าสุดเมื่อวานนี้ปรากฏว่าคดีความในฝั่งของคุณสุนทรเนี่ยมันหมดอายุความก็เลยเกิดการตั้งคำถามของโซเชียลมีเดียประชาชนสังคมไทยเนี่ยว่าคดีเนี่ยมันผ่านมากว่า20ปีใช่ไหมพี่คุณผู้ชมครับแล้วทำไมเจ้าหน้าที่เนี่ยเพิ่งจะมาเร่งรัดในการทำคดีในช่วงปลายๆช่วงที่คดีมันจะหมดแล้วปรากฏว่าไม่สามารถที่จะตามหาตัวคุณสุนทรมาดำเนินคดีได้นะครับกรณีนี้ก็คือว่าสืบเนื่องมาจากปปช.เนี่ยมีการชี้มูลความผิดนางกนกวรรณแล้วก็นายสุนทรวิลาวัณนะครับซึ่งเป็นบิดาเป็นลูกกันนะครับที่มีเจ้าหน้าที่เนี่ยเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินมีเจ้าหน้าที่รังวัดด้วยแล้วก็เจ้าหน้าที่ช่างรังวัดกรมป่าไม้เนี่ยรวมกว่า10คนนะครับเจ้าหน้าที่รัฐรวม7คนแล้วก็ผู้ที่มีชื่อในโฉนดอีก3คนเนี่ยซึ่งต้องบอกว่าไฮไลท์เนี่ยน่าจะอยู่ที่2พ่อลูกก็คือครอบครัววิลาวัณนะครับค่อนข้างที่จะต้องบอกว่ามีอิทธิพลในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับผมแล้วก็คุณกนกวรรณเนี่ยก็มีตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการอย่างที่บอกไปแล้วก็เป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทยด้วยส่วนคุณพ่อคุณวิลาวัณเนี่ยคุณสุนทรเนี่ยก็เป็นนายกอบจปราจีนบุรีแล้วก็เป็นนักการเมืองผู้กว้างขวางนะครับในปราจีนบุรีที่มีขนานนามกันว่าบ้านใหญ่ปราจีนก็เรียกได้ว่าหากชลบุรีมีบ้านใหญ่ที่ปราจีนก็มีบ้านใหญ่ไม่น้อยเหมือนกันนะครับแต่ทีเนี้ยการกระทำผิดกรณีนี้ย้อนไปหน่อยนึงนะครับคุณผู้ชมคือเขาทำผิดเพราะว่าสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐให้ออกโฉนดที่ดินโดยมิชอบ3แปลงในพื้นที่ปราจีนบุรีซึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ในเขตป่าไม้ถาวร นะครับต้องบอกว่าเป็นเขตพื้นที่ป่าไม้ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้นานาพันธุ์เลยนะครับแต่ว่าหลังจากที่มีการออกโฉนดโดยมิชอบเนี่ยปรากฏว่าพื้นที่ตรงนั้นก็ถูกถางออกทั้งหมดต้นไม้ก็ถูกถางออกหมดนะครับก็เลยมีการตรวจสอบรวมถึงเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เนี่ยก็เลยมีการไปแจ้งความจนเกิดคดีขึ้นนะครับซึ่งพื้นที่ที่บอกมาเนี่ยมีหลายไร่เหมือนกันนะครับที่มีข้อพิพาทอยู่แต่ว่าพฤติการเนี่ยก็คือการออกโฉนดโดยมีการอ้างว่าซื้อต่อมาจากผู้ที่เคยทำประโยชน์ในที่ดินนี้มาก่อนปรากฏว่าข้อเท็จจริงเนี่ยไม่มีการซื้อขายจริงๆครับประกอบกับผลการอ่านแผลภาพถ่ายทางอากาศในปี2546ซึ่งเป็นปีที่ใกล้เคียงกับปีที่มีการเดินสำรวจของ2พ่อลูกนะครับสภาพพื้นที่เนี่ยเป็นสภาพป่ามาโดยตลอดไม่มีร่องรอยการทำประโยชน์แต่อย่างใดเลยนะครับซึ่งนั่นก็หมายความว่าข้อมูลเป็นเท็จแล้วกรณีนี้เนี่ยเมื่อต้นปี2563ชุดปฏิบัติการศูนย์การประสานการปฏิบัติที่4กองอำนวยการกอรมน.เนี่ยก็ได้รับแจ้งว่ามีรถแบ็คโฮ3คันนะครับเข้าไปในพื้นที่ไปขุดปรับพื้นที่บนเนินเขาแล้วก็ใช้รถดันต้นไม้ล้มเป็นบริเวณกว้างอย่างที่บอกไปในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่พื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีซึ่งต้องบอกว่าเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เนี่ยค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวนะครับปิดในพื้นที่3จังหวัดปราจีนบุรีนครราชสีมาแล้วก็นครนายกนะครับทีนี้จากการตรวจสอบตำแหน่งที่ตั้งเนี่ยของโฉนดที่ดินปรากฏว่ามันมีชื่อของนายสุนทรแล้วก็นางกนกวรรณเป็นผู้ครอบครองนะครับหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เนี่ยก็ไปแจ้งความกับตำรวจจนเป็นที่มาที่ไปที่ทำให้ส่งเรื่องมาให้ปปช.พิจารณาไต่สวนนะครับทีนี้เมื่อวานนี้อย่างที่บอกไปนะครับว่าคดีความฝั่งของคุณสุนทรเนี่ยพ่อของคุณกนกวรรณเนี่ยหมดอายุความครับพี่คุณผู้ชมในเวลา 16:30 นก็เกิดการตั้งคำถามครับว่าเอ้าแล้วทำไมถึงไม่สามารถจับกุมตัวได้หรือว่าเชิญตัวมาดำเนินคดีได้นะครับซึ่งก็มีข้อมูลออกมาแล้วนะครับว่าต้องบอกว่าเป็นยุทธการปูพรมเลยนะฮะปราจีนบุรีหาตัวสุนทรสะดุดเพราะรถ10ล้อเหตุพอรถ10ล้อมาขวางกั้นก็เลยไม่สามารถจับกุมตัวได้อย่างนี้แหละครับมีข้อมูลนะครับบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนายนิวัฒน์ชัยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เนี่ยบอกว่า ขออภัยครับปปช.เนี่ยเพิ่งได้รับสำนวนตำรวจ
ปี63แล้วก็เร่งพิจารณามาโดยตลอดจนสรุปสำนวนชี้มูลความผิดได้ปฏิบัติการติดตามตัวสะดุดเพราะรถ10ล้อก่อสร้างถนนนะครับย้อนกลับไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา12มิถุนายนเป็นปฏิบัติการค้นพื้นที่เป้าหมาย5จุดในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับเพื่อติดตามจับกุมตัวนายสุนทรที่สั่งการโดยพลตำรวจโทจิรภพนะครับผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยปรากฏว่าเกิดความล้มเหลวครับไม่ว่าจะค้นหาตัวนายสุนทรที่บ้านพักของเขาบ้านพักของนางกนกวรรณในตัวเมืองปราจีนบุรีสำนักงานของนายสุนทรโรงแรมบางปะกงแล้วก็บ้านพักของนายชัยเมธซึ่งหรือว่าสจ.โต้งคนสนิทของนายสุนทรเนี่ยปรากฏว่าก็ไม่พบนะครับทีนี้มีข้อมูลที่พลตำรวจตรีจรูญเกียรติผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเปิดเผยกับ Workpoint Today ถึงรายละเอียดบอกว่านายสุนทรเนี่ยเจ้าหน้าที่ได้ออกติดตามตัวในสถานที่ที่คาดว่านายสุนทรจะหลบหนีรวมทั้งได้ประสานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองพร้อมกับนำหมายจับเนี่ยไปตามด่านตรวจคนทั่วเมืองทั่วประเทศเลยนะครับแต่ว่าก็ยังไม่พบมีข้อมูลการเดินทางออกนอกประเทศส่วนจะมีการหลบหนีช่องทางตามธรรมชาติหรือไม่นั้นท่านบอกว่าไม่ทราบรวมทั้งนายสุนทรเนี่ยปรากฏว่าปิดโทรศัพท์ตลอดเวลาก็เลยไม่สามารถติดต่อติดตามจากสัญญาณโทรศัพท์ได้นะครับทีนี้การลงพื้นที่ติดตามตัวนายสุนทรเนี่ยเมื่อวันที่12ที่ผ่านมาในจุดต่างๆก็อย่างที่บอกไปว่าไม่พบคนใกล้ชิดก็อ้างว่าไม่สามารถติดตามติดต่อนายสุนทรได้เช่นกันนะครับเรื่องนี้ไปถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเลยครับเพราะว่าหลายคนตั้งคำถามบอกว่าเอ้าทำไมไม่สามารถจับกุมตัวได้หรือว่าเป็นผู้มีอิทธิพลหรือเปล่าก็เลยไม่จับกุมตัวนะครับข้อมูลของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกสุวัฒน์ก็บอกว่าจากการติดตามจับกุมตัวนายสุนทรเนี่ยซึ่งยังอยู่ระหว่างการหลบหนีคดีของปปช.เนี่ยปรากฏว่ามีหลายหน่วยงานเลยนะครับที่มาช่วยกันจับกุมซึ่งมีการออกหมายจับในวันที่9มิถุนายนนะครับแล้วก็ได้ส่งหมายจับไปทั่วประเทศหน่วยงานตามชายแดนต่างๆรวมถึงงานตรวจคนเข้าเมืองก็เพื่อที่จะจับกุมตัวโดยวันเมื่อวานนี้เป็นวันสุดท้ายที่คดีเนี่ยมีหมดอายุความนะครับตำรวจก็บอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ทำดีที่สุดแล้วนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วก็ไม่เจอนะครับผู้บัญชาการตำรวจยังบอกอีกว่าหากผู้ให้การช่วยเหลือจะต้องถูกลงโทษผู้ให้การช่วยเหลือในการหลบหนีอายุความจะยังอยู่เป็นการดำเนินคดีคนละส่วนกันนะครับซึ่งก็มีคดีเพิ่มแต่ว่าณตอนนี้หลายคนก็ถามว่าพอคดีของนายสุนทรจบไปแล้วเนี่ยจะสามารถดำเนินคดีต่อได้หรือเปล่าหรือว่ายังไงไม่สามารถจับกุมตัวได้แล้วเพราะว่าคดีความหมดไปแล้ว20ปีที่ผ่านมาก็ไม่สามารถทำอะไรได้นะครับมีความเห็นจากรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดนายประยุทธ์เพชรคุณนะครับเปิดเผยว่าจริงๆมาตรการ7พรบว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตปี2561เนี่ยซึ่งมีการแก้ไขใหม่ที่มีสาระสำคัญก็คือว่าถ้าผู้ถูกกล่าวหาหรือจำเลยหลบหนีไปในระหว่างถูกดำเนินคดีหรือระหว่างการพิจารณาของศาลระหว่างหลบหนีอายุความต้องสะดุดลงความเห็นตรงนี้ต้องไปถามที่ปปช.ครับเพราะว่าในส่วนของอัยการก็คือท่านบอกว่าเราได้ตรวจสำนวนแล้วมีความเห็นโดยแจ้งให้รีบนำตัวมาฟ้องถ้ายังไม่ได้มาให้ศาลออกหมายจับส่วนกระบวนการที่ถามมาก็คือเป็นเรื่องของปปช.ทั้งหมดท้ายที่สุดแล้วนะครับเรื่องก็ตกไปอยู่ที่ปปช.จะต้องออกมาให้คำตอบนะครับล่าสุดนะครับอีกนิดนึงผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ด่านผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองตรวจเข้มงวดเลยนะครับการเดินทางเข้าออกประเทศมากกว่าทุกวันเพื่อป้องกันแล้วก็สกัดการหลบหนีออกประเทศไปยังประเทศกัมพูชาครับนายสุนทรวิลาวันคาดว่าอาจจะหลบซ่อนอยู่ในพื้นที่ของผู้ที่มีอิทธิพลในจังหวัดสระแก้วเพื่อที่จะเดินทางออกไปยังประเทศกัมพูชานะครับในอีกมิติหนึ่งครับพี่คุณผู้ชมครับมันก็มีมิติในเรื่องของการเมืองเพราะว่าคุณลูกของคุณสุนทรเนี่ยคุณกนกวรรณก็เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับแล้วก็เป็นสมาชิกในพรรคภูมิใจไทยเนี่ยความเห็นของคุณอนุทินก็บอกว่าจริงๆแล้วถ้าคุณกนกวรรณเนี่ยไม่ผิดจริง
คุณต้องเอาหลักฐานมาชี้แจงให้ชัดเจนแต่ว่าถ้าศาลตัดสินแล้วบอกว่าผิดจริงก็จะเป็นไปตามกระบวนการนะครับก็คือต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่แต่ว่าทีเนี้ยฝั่งนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าอ่ะเดี๋ยวต้องรอศาลตรวจสอบก่อนนะครับแต่ณตอนนี้เนี่ยยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อยู่นะครับซึ่งนายกก็บอกว่าอ่ะเดี๋ยวรอศาลตัดสินดีกว่านะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของตัวบุคคลเช่นเดียวกับนายอนุทินก็เหมือนกันก็บอกว่าเป็นเรื่องของตัวบุคคลไม่ได้สร้างความเสื่อมเสียให้กับรัฐบาลไม่ได้สร้างความเสื่อมเสียให้กับพรรคภูมิใจไทยอย่างแน่นอนนะครับทีนี้ก็ต้องมาติดตามต่อนะครับว่าหลังจากนี้เนี่ยคุณกนกวรรณจะออกมาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนหรือเปล่านะครับเพราะว่ามีรายงานเมื่อวานนี้เหมือนกันว่าที่ห้องทำงานของคุณกนกวรรณเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการเก็บของออกไปครับพี่คุณผู้ชมครับ Work Point Today สาระความรู้เพื่อวันนี้